Thailand Newเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมานี้ค่ะณตึกสโมสรทำเนียบรัฐบาลศาสตราจารย์กิตติคุณดร.วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานสพฐและกระทรวงศึกษาธิการได้มีการกล่าวขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ช่วยขับเคลื่อนผลักดันให้โครงการพิชชมคุณภาพการศึกษาไทยผู้เรียนทุกคนต้องเข้าถึงนวัตกรรมภายใน2ปีซึ่งงานนี้จะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าจ้าที่จะนำศักยภาพนี้ไปต่อยอดนะในการยกระดับคุณภาพชีวิตนะแล้วก็ในการประกอบอาชีพและในการสร้างนวัตกรรมนะจนไปจนกระทั่งไปถึงด้านแนวคิดใหม่ๆด้าน AI สามารถใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีมาสร้าง AI นะเพื่อให้มันเป็นทรัพย์สินของประเทศเราได้ในอนาคตเพราะในพื้นฐานเรื่อง Active Learning ที่พระท่านรองนายกรัฐมนตรีได้ให้ไว้ผมคิดว่าเป็นแนวทางที่สำคัญที่สุดแล้วก็สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญชัดเจนนะสิ่งที่ต้องเดินก็คือวิธีการนะแทบไม่มีอย่างอื่นแล้วก็เราสามารถเริ่มได้ทันทีตั้งแต่อนุบาลยัน อุดมศึกษานะครับทุกระดับชั้นนะในเวลานี้โดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาอย่างอื่นเลยนะครับโดยเพราะนโยบายในวันนี้ผมก็กราบขอความชื่นชมท่านรองนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านให้แนวทางเพื่อพวกเราจะได้นำไปปฏิบัติผมในฐานะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาก็จะนำแนวคิดนี้นะครับเข้าไปดำเนินการในคณะด้วยครับกราบขอกราบขอพระคุณอย่างสูงครับก่อนหน้านี้รองนายกรัฐมนตรีได้มีการเยี่ยมชมนิทรรศการนวัตกรรมของนักเรียนที่จัดตั้งในรูปแบบแกลเลอรี่โชว์แสดงผลงานต่างๆดังนวัตกรรมเชิงพาณิชย์เชิงอุตสาหกรรมและเชิงวิทยาการอีกด้วยชั้น 8 Thailand News